สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอบอุ่นคุณแม่ลิซ่าโพสต์ข้อความถึงแฟนๆหลังลูกสาวมีคอนเสิร์ตที่ไทยจบลงไปอย่างสวยงามสำหรับเวิลด์ทัวร์แบบจัดเต็ม Blackpink World Tour Bonpink Bangkok ที่สนามสุพัชราสายช่วงระหว่างวันที่7ถึง8มกราคม2566งานนี้บอกเลยว่าบลิงค์ไทยเต็มอิ่มกับโชว์สนุกสนุกแบบสุดๆและในวันนี้9มกราคม2566คุณแม่ของลิซ่าก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโพสต์คลิปและข้อความขอบคุณระบุว่าขอบคุณบลิงทุกๆคนที่เป็นที่รักของสาวๆแบล็คพิงค์มากๆนะคะรักแบล็คพิงค์และอยู่กับแบล็คพิงค์ไปนานๆนะคะโดยหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ให้คำมั่นสัญญากันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ